ซึ่งวันนี้เรากำลังทำเรื่องที่เกี่ยวท่านก็คือเรื่อง talent mobility ซึ่งเราต้องการนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ผมก็พูดว่าผมเชื่อหลายท่านรู้แล้วเรื่อง talent mobility ก็ขออนุญาตตรงนี้ก็เป็นทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเอกชนที่จะเอาเงินไปจอยต้องเอานักวิทยาการเหล่านี้ไปด้วยนะครับและต้องจ้างด้วยแต่จ้างให้ตีตัวเด็กก็ได้ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้ท่านเหล่านี้ก็เป็นนักวิชาการที่พร้อมที่จะเสียสละหรือมีเงินทุนส่วนอื่นซัพพอร์ตหรือบางท่านก็เกษียณแล้วตีตัวเด็กเพื่อเข้าไปพัฒนาจริงๆเพราะว่าบางครั้งนี้ SME เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นนะเก่งเรื่องอินโนเวทีฟบ้างเก่งเรื่องการตลาดแต่ที่อ่อนโดยเกือบทั้งหมดเลยนะ 80-90% ที่ผมเจอเจ้าของมาคืออ่อนเรื่องไฟแนนซ์อ่อนเรื่องกองหลังทั้งหมดนะครับเพียงคือเขาจะอ่อนเรื่องเหล่านี้มากยันก็ทำให้เขามีปัญหาในการจัดการเพราะบางคนใครเอาใครเอานะครับแต่เงินไม่พอสุดท้ายก็เจ๊งต่อให้มีกำไรผมก็บอกทุกคนนะเคยคุยกับลูกค้าผมทุกคนเฮ้ยเรื่องไฟแนนซิ่งสำคัญอะไรก็แล้วแต่ผมเจอมาเยอะแล้วคนที่มันทำเจ๊งทั้ง10ปีเลยแต่ไฟแนนซ์ไม่เคยขาดแค่โฟดีนะไม่เคยเจ๊งจริงเลยขาดทุนทั้ง10ปีก็ไอ้ไม่หนีไม่ไอ้เนี่ยเห็นป่ะฮะยังอยู่ได้ขาดทุนไม่ขาดทุนมหาศาลแต่เขามีแคชโฟลว์แต่คนที่ทำกำไร5ปีต่อเนื่องไม่มีแคชโฟลว์เมื่อไหร่ปีที่6เขาปิดบริษัทได้ทันทีต่อให้บริษัทมีกำไรแต่แคชโฟลว์ไม่ได้เช็คเด้งแล้วทุกคนไม่เชื่อใจเมื่อไหร่ก็ตายทั้งนี้บริษัทมีกำไรนะแต่กำไรอยู่ไหนอยู่ในสินค้าอยู่ในหนี้อยู่ในทรัพย์สินอยู่ในบ้านอยู่ในตึกทำอะไรไม่ได้เหมือนแบงก์อ่ะแบงก์เราวันนี้ไปแห่ถอนเงินต่อให้แบงก์มีกำไรก็เจ๊งเพราะทุกอย่างเขาไปอยู่ในลูกหนี้อยู่ในนั่นหมดเขาหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันก็คือปิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ SME บ้านเราจะมีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้าไปต้องไปคู่นะนี่คือคอนเซ็ปต์ผมนี่เพิ่งเริ่มก็ผมพูดเลยว่าเรื่องนี้คุยกับสาธารณชนครั้งก็เป็นครั้งแรกคือที่นี่แต่ผมคุยกับกรรมการผมสมาชิกผมและคุยกับบริษัทใหญ่ละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เรากำลังจะทำอยู่เพื่อจะทำให้พัฒนา SME โดยว่าถ้าได้นักวิทยาศาสตร์เก่งๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็พลิกไปเนี่ยมันจะได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราคืออันนี้ก็คือเรื่องที่เราพยายามที่จะยกระดับอันประเด็นต่อไปคือการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีต้องยอมรับว่าปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองเราวันนี้ก็คือเรื่องของคอร์รัปชันที่เกิดจากมูลเหตุต้นเหตุนะครับว่าเกิดจากเรื่องของคอร์รัปชันเพี้ยนผมเองเป็นสมัยแรกที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยผมตั้งเลยว่าต้องมีสายงานมีรองประธานที่ดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเลยต่างหากนะดูเรื่องของธรรมาภิบาลดูเรื่องของ CSR นะครับวันนี้นะครับเราก็วันนั้นเราก็มีทุกวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่เบื้องต้นผมบอกว่าโอ้โหเหมือนกับขัดตอนนี้เป็นมิตรกับเราละผมเลยนะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านปลัดวิทูลเนี่ยมีการที่จะประชุมร่วมกับเราทุกเดือนโดยที่เขาจะผู้บริหารครั้งแรกเนี่ยนะใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเชิญผู้บริหารกระทรวงทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระดับรองอธิบดีประธานสถาบันทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งเราเชิญระดับรองประธานนั่งกินข้าวด้วยกันประชุมด้วยกันตั้งคณะด้วยกันหนึ่งในคณะนั้นก็มีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับและเดือนหน้าผมเป็นเจ้าภาพเดือนนี้นะเพราะสิงหาแล้วเราจะเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันเราก็จะเชิญเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เป็นมีธรรมาภิบาลเรามองอะไรเรามองว่าสิ่งหนึ่งนอกจากว่าการที่เราให้รางวัลโดยมากเราจะให้รางวัลเรื่องธรรมาภิบาลไอ้คนนี้ทำงานดีตรงนี้โรงงานดีเด่นนู้นนี่ให้แต่ตอนนี้เราบอกให้ไม่ใช่เราต้องมีแบ็คลิสต์กับไอ้โรงงานที่มันเอาเปรียบประชาชนทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยงั้นเราบอกให้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องทำมาเราต้องทำเป็นแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์ออกมาเลยว่าโรงงานเหล่านี้เราไม่ควรสนับสนุนใครเป็นลูกค้าก็ไม่ควรสนับสนุนโรงงานเหล่านี้เพียงก็จะได้มีความโปร่งใสชัดเจนไม่ว่าเดี๋ยวผมก็ไม่อยากว่าเป็นสภาอุตสาหกรรมมีอะไรก็ขออย่างเดียวมีตาเหมือนตาขอนั้นไปนู่นก็ขอกระทรวงวิทย์ขอนู่นขอนี้แต่เราก็ต้องทำอะไรให้มันชัดเจนว่าเอ้ยเราขอเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมอะไรที่มันเป็นผลเสียเราควรจะยอมรับว่าไอ้นี่คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องแก้ไขเพราะเราต้องมองตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยคณะนี้ก็เป็นคณะที่เราตั้งขึ้นมาต่างหากแล้วเรามีรองประธานที่จะดูสายงานเรื่องนี้โดยตรง
เรื่องของการพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งผมเรียนตรงๆว่าสภาอุตสาหกรรมเรามีเจ้าหน้าที่ถึงเกือบ300คนนะครับเยอะนะครับนะเป็นองค์กรที่ใหญ่พร้อมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับรวมทั้งช่วยการพัฒนาฝีมือพัฒนาคนของกลุ่มอุตสาหกรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิสัยทัศน์ที่เรามองอยู่ในประเด็นของเรื่อง CSR วันนี้เนี่ยผมก็คุยกับวันนั้นก็คุยกับท่าน เรียนท่านประจินจันตองไปว่าเรามีปัญหาชายแดนภาคใต้3จังหวัดเนี่ยมีปัญหาตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปมีปัญหาผมวันนี้ผมก็ได้คุยกับบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทบอกเฮ้ยเอาอย่างนี้ได้ไหมเราไปด้วยกันหมดเลยไปกันที10บริษัท8บริษัทไปมีที่นิคมฮาลานิคมอุตสาหกรรมเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมฮาลาที่ปัตตานีไม่มีใครไปอยู่เลยอยู่ก็สองสามโรงอยู่แบบเหงามากนะโดดเดี่ยวมากแล้วอยู่ในจนะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราไปกันหมดเลยไปพร้อมกันนะครับขอแฟซี่ภาครัฐแล้วเขาจะได้ล้อมดูแลเราชัดเจนทุกคนไปนะรวมทั้งผู้บริหารก็ได้ผลประโยชน์ด้วยทุกคนไปทำสเต็กโฮลเดอร์ด้วยกันนะครับทุกคนเอาเพราะไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ไปสร้างให้เกิดความมั่นคงนะครับเราไปด้วยกันนะทั้งปูนทั้ง CP ทั้งอะไรไปเลยไปพร้อมกันจับมือกันไปทีเดียวกันเพราะปล่อยให้แต่คนไปทุกคนก็ไม่อยากไปเหมือนกับเดินคนเดียวไปหาอันธพาลเราก็ไม่ไหวนะแต่ถ้าเราไปเป็นก้อนแล้วมีฐานเสื้อเขียวยืนคุมหลังอยู่เราก็ยังพอไปได้วันนั้นผมเสนอท่านประยุทธ์ที่กรออท่านยุโอเคเลยบอกท่านก็บอกว่าเอ้ยจะมาตั้งข้างค่ายทหารเลยก็ได้นะผมว่ามันจะยิ่งไม่ปลอดภัยว่ะมันจะจุดเด่นไปว่ะนะเพราะเราก็กำลังดูอยู่ผมก็ให้ทางภาคใต้ช่วยดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอย่างเงี้ยทุกคนโอเคหมดเลยพอพูดปุ๊บทุกคนเก็ตเอ้ยไปถ้าไปด้วยกันเราก็สามารถแต่ว่าภาคใต้เองต้องทำเรื่องโลจิสติกเรื่องถนนที่มีความปลอดภัยตั้งเรื่องสถานพยาบาลข้างในให้เราตั้งสถานโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนถ้าใครมีครอบครัวอะไรอยู่ตรงนั้นถ้าจำเป็นต้องมีแต่สถานพยาบาลต้องมีคือให้เกิดความเชื่อมั่นไปแล้วลงทุนด้วยกันดีกว่าคุณไปใส่งบไปเยอะแยะไปหมดเอางบตรงนี้มาลงทุนช่วยกันแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วเอาคนข้างในมาทำงานกับเราอันนี้เขาก็เห็นด้วยตอนนี้ผมกำลังอยู่ระหว่างจีบอยู่เนี่ยหลายๆบริษัทก็เห็นด้วยแต่ไม่รู้เห็นด้วยปากว่าผมบอกให้ผมอุตสาหกรรมผมอาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมพร้อมลงทุนใครจะไปเรื่องพลังงานชีวมวลผมก็จะเอาเงินช่วยใส่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าอันนั้นก็จะช่วยให้เราเนี่ยเกิดความเข้มแข็งนะครับเราก็จะมองว่าอุตสาหกรรมเองพยายามที่จะเข้าไปดูแลหลายเรื่องไม่ใช่เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเราประเทศไม่เข้มแข็งเศรษฐกิจไม่เข้มแข็งต่อให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้มแข็งช้าเร็วมันก็ไม่เข้มแข็งช้าเร็วมันก็อยู่ไม่ได้เพียงโดยคนส่วนใหญ่ต้องเข้มแข็งก่อนในสภาอุตสาหกรรมเรามี42กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างที่ผมเรียนนะครับเรียกว่าเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมเรามี10สถาบันท่านอาจจะไม่ทราบว่าเรามีถึง10สถาบัน10สถาบันเรามีทั้งประธานมีทั้งเจ้าหน้าที่มีอะไรอยู่นะครับถ้า10สถาบันนี้สามารถร่วมมือท่านได้เกือบหมดเลยนะครับเรามีสถาบันเรื่องรหัสสากลเรื่อง GS1 คืออะไร GS1 คือดูเรื่องบาร์โค้ดเพี้ยนผิดพันที่บาร์โค้ดที่ขายสินค้าที่ติดบาร์โค้ดทั้งหมดเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนกับที่สภาอุตสาหกรรมเพื่อจะเป็นการควบคุมดูแลรีจิสเตอร์นะครับเพียงสถาบันนี้มีหน้าที่ที่จะควบคุมดูแลบาร์โค้ดแล้วก็พัฒนาสมาชิกนะครับสมาชิกเรามีมากกว่าสภาอุตสาหกรรมอีกนะครับหมื่นกว่ารายนะครับใน GS วันของเราเรามีสถาบัน RFID นะครับซึ่งทำงาน ก็ต้องยอมรับว่า RFID นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คาดว่าหลายๆคนคาดว่ามันจะโตผมว่าคนที่ตั้งสถาบันเมื่อก่อนก็คิดว่าอย่างนี้ผมก็คิดว่าอย่างนี้แต่วันนี้ก็ยังไม่โตสักทีเพราะว่าต้นทุนบาร์โค้ดไอ้ต้นทุน RFID ยังสูงนะครับผู้ผลิตชิปทั้งหลายมันเหมือนกับหยุดกึกไปแต่ว่าเราก็คงต้องเรามีสถาบันในเมื่อตั้งแล้วก็คงนำต่อไปเพราะเมื่อก่อนนี่วอลมาร์ทอยากจะเอา RFID มาใช้ก็เป็นที่ฮือฮากันหมดแต่วันนี้คือดีวอลมาร์ทบอกไม่ไหวนะครับมันมีเออร์เลอร์บ้างมันมีการต้นทุนที่ยังสูงอยู่ก็เลยชะลอไปนะครับแต่คิดว่าอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะครับก็ฝากถ้าทางผมเข้าใจว่าทางสวทช.มีทีมงานที่ดูเรื่องนี้อยู่ง่ายๆนะครับต้นทุนถูกลงและภาคเอกชนมองเรื่องต้นทุนถ้าคอสมันได้นะครับ
และ efficiency พอสามารถทำให้การคอสนี่ไม่ใช่แค่ต้นทุนชิปคอสหมายถึงการบริหารการจัดการด้วยเพราะว่า RFID มันคือเข้าไปบริหารการจัดการเรื่อง inventory เรื่องหลายเรื่องถ้ามันถูกลงมันก็จะสามารถที่จะทำให้ทุกคนกล้าลงทุนก็ตลาดมันก็โตขึ้นนะครับเรามีสถาบันเรียกว่า ICTI สถาบันนี้ผมเคยอยู่มาผมเป็นคนเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนเป็นสถาบันซอฟต์แวร์นะครับกลุ่มซอฟก็เรามีกลุ่มซอฟต์แวร์อยู่แล้ววันนี้กลุ่มซอฟต์แวร์เราก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกลุ่มสารสนเทศเหมือนกัน เพื่อครอบกลุ่มเป็นสถาบันนี้ก็คือเรื่องของ IT ทั้งหมดนะครับเรื่องของการที่จะเอา ICT ทุกสถาบันมีหน้าที่ซัพพอร์ตเมมเบอร์นะครับแต่เดิมเนี่ยปัญหาสภาอุตสาหกรรมก็คือว่าสถาบันทั้งหลายเนี่ยบางทีผมยังไม่รู้โอ้โหมีตั้ง10สถาบันท่านผมอยู่สภา10กว่าปีนะหลายโครงการหลายหน่วยงานเราไม่รู้จักกันแต่โดยมากสถาบันเหล่านี้ไปซัพพอร์ตกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งไม่ซัพพอร์ต SME ต่างหวัดเลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเราพยายามให้ซัพพอร์ตทั่วประเทศก็เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งก็คงต้องทำงานร่วมกับทางสวทช.เยอะนะครับว่าใครจะมีจริงๆแล้วอย่างแท็บเล็ตเราก็คุยกันว่าเราก็ทำได้ทำไมต้องไปซื้อกับจีนถ้ารัฐบาลบอกโยนออเดอร์มาให้ภาคเอกชนสินะครับนะเราก็ทำได้คือเราต้องตั้งขายถึงแม้บางเรื่องเนี่ยวันนี้ยังคุยกับท่านผอ.ทวีศักดิ์ว่าไอ้โครงการรถยนต์ 2.4 ล้านล้านเนี่ยมันน่าจะเอาบางส่วนมาให้เราทำนะครับผมก็ยังคุยว่าเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดถ้ามีโอกาสนำเสนอนะครับเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดควรจะชูประเด็นเรื่องของอุตสาหกรรมไทยด้วยเพื่อจะให้อุตสาหกรรมไทยสามารถต่อยอดได้นะครับอันนี้เนี่ยนะมันก็จะช่วยนะครับถ้าว่าเราช่วยกันพัฒนานะครับหลายเรื่องบางครั้งเนี่ยจุดเริ่มเนี่ยมันจะแพงแต่พอเรามีฐานเบสของการโปรดักชันผมเสียดายนะผมทุกครั้งผมพูดนะเพราะผมมาจากเทคนิคเรามีเบสใหญ่คือฮาร์ดดิสก์อยู่ที่นี่แต่เราจีบ Intel ไม่ได้ปล่อยให้ Intel ไปเวียดนามเราน่าจะจีบมัตเตอร์บอร์ดได้อะไรได้เยอะแยะเลยนะทั้งนั้นฮาร์ดดิสก์เข้ามาประเทศไทยเรากี่ปีแล้วโอ้โห20 30ปีแล้วนะครับจนกระทั่งก็จะเลิกใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ไปแฟกเมมโมรีแล้วอันนี้เราน่าจะจีบข้างๆมาได้เรามีฮาร์ดดิสก์ก่อนเมืองจีนตั้งนานนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอุตสาหกรรม IT ไปเมืองจีนหมดนะถ้าเราดึงอุตสาหกรรมหลักๆเข้ามาแล้วคือขายเข้ามาเหมือนรถยนต์เราชิ้นส่วนยานยนต์เราถือว่าเราใหญ่ระดับต้นๆของโลกไปไหนใครๆก็อยากจะซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ของเรารถยนต์เราเริ่มเอ็กซ์พอร์ตไปยุโรปไปตอนออกกลางไปอเมริกาใต้แล้วไปแล้วนะรถยนต์เราเริ่มไปผมคุยกับโตโยต้าคุยเลยรถยนต์เราปีนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นซันเซ็ตของอุตสาหกรรมรถยนต์นะแต่ยังเป็นซันไลท์ของการส่งออกอยู่รถยนต์เราดรอปไป 30% เพราะว่าเกิดจากรถคันแรกนะครับตอนนี้จอดเต็นท์อยู่เพียบแล้วนะตอนนี้ใครนะไม่ซื้อรถยนต์คันแรกนี่คงแฮปปี้อ่ะไปซื้อรถมือ2ถูกกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าเอ็กซ์พอร์ตยังโตขึ้นประมาณ 10% นะจะเห็นว่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยรถยนต์เราโต 9% กว่าทุกเดือนนะผมดูรีพอร์ตอยู่เราต้องแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบเพี้ยนอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะในเรื่องของ IT เรื่องอะไรขอให้เรามีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ผลิตก่อนนะในเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายสถาบันที่4ของเราคืออันนี้ดูเรื่อง SME โดยตรงสถาบัน SMI หรือ SME for Industry นะครับจะดูเรื่อง SME ของสภาอุตสาหกรรมสถาบันนี้ก็จะอะไรที่เกี่ยว SME จะเข้าไปดูไม่ว่าเรื่องของการพัฒนาเรื่องการไปออกบูธออกร้านของ SME ทั้งหลายเรื่องของการจับมือกับกระทรวงวานิชไปออกงานต่างประเทศนะครับทั้งหลายที่เกี่ยว SME อีกสถาบันนึงนะครับเรื่องเสริมสร้างกี่ความสามารถมนุษย์อันนี้ก็เป็นสถาบันที่จะเป็นเรื่องของอบรมเทรนนิ่งทั้งหลายอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนานะครับไปร่วมกับเขานะครับร่วมกับภาครัฐในเรื่องของอบรมพัฒนาในเรื่องของวางเทียร์ของการพัฒนาคนนะครับอย่างเช่นสถาบันคุณวุฒิอย่างเงี้ยเราไปคุยกำหนดว่าแต่ละอุตสาหกรรมควรจะมีคุณวุฒิแบบไหนเงินเดือนแบบไหนนะครับอันนี้สถาบันนี้ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอีกอันนึงคือเรื่องสถาบันของบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ตั้งขึ้นมานะครับโดยบริษัทใหญ่นี้ช่วยกันร่วมตั้งเพื่อจะเอาของรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมอันนี้ทำงานเยอะแยะเลยนะครับท่านใดถ้ามีความชำนาญด้านนี้นะครับสถาบันนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาของรีไซเคิลทั้งหมดมาทำเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนนะครับพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมอันนี้ก็คือพลังงานสถาบันนี้ก็จะดูเรื่อง
พลังงานโคกับกระทรวงพลังงานเรื่องอนุรักษ์พลังงานเรื่องไฟเรื่องอะไรเพื่อจะทำให้สมาชิกได้การใช้พลังงานที่ราคาที่ไม่แพงหรือมีโอกาสที่เอาพัฒนาพลังงานใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งในสภาอุตสาหกรรมเราก็ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมอยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้จะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะสถาบันนี้จะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมของใครมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยจะช่วยดูสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำนี่มีความสำคัญมากนะครับในภาคทุกภาคส่วนนะเราชีวิตประจำวันเรื่องน้ำสำคัญนะผมก็กำลังเทน้ำเพื่อกินว่าอย่างน้อยก็เอาพัดทางเพื่อคุยให้ท่านได้ต่อนะสถาบันน้ำเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของดูแลน้ำโดยเราก็จะดูน้ำเรื่องอุตสาหกรรมผู้อุตสาหกรรมเนี่ยถ้าขาดน้ำไม่ได้วันนี้ตะวันออกกำลังมีภาคตะวันออกของเรามีปัญหาเรื่องน้ำอยู่นะครับน้ำเราแล้งเป็นอันดับ2รองจากครั้งที่แล้งมากๆนะครับช่วงนี้แล้งมากนะครับกำลังพยายามที่จะเป็นห่วงนะฝนยังไม่ค่อยเข้าดีแต่มันเข้าจากกรุงเทพอย่างเดียวแต่ตะวันออกไม่ค่อยเข้านะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะป้องกันเรื่องนี้เพราะถ้าอุตสาหกรรมน้ำไม่มีปัญหาเนี่ยพวกปิโตรเคมถ้าปิโตรเคมมีปัญหามันเกาะมันยาวไปถึงพลาสติกยาวไปถึงเยอะแยะไปหมดนะครับสถาบันสุดท้ายครับสถาบันที่ทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือสวทช.อย่างชัดเจนนะครับสถาบันนี้คือเรื่องวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมโดยมากผมเองเวลาได้ทำงานร่วมในทั้งนี้นะครับก็จะใช้สถาบันนี้เป็นส่วนกลางสื่อกลางสำหรับการทำงานร่วมกันนะครับ ทุกสถาบันเราจะมีประธานสถาบันซึ่งเทียบเท่ารองประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับดูแลอยู่แล้วก็มีผอสถาบันผอสถาบันก็เหมือนกับข้าราชการประจำของสภาอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีผอสถาบันทุกสถาบันมีผอสถาบันมีเจ้าหน้าที่ส่วนประธานสถาบันก็คือเกิดจากการแต่งตั้งจากผมไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง10สถาบันนี้ก็มีคนที่ดูแลและคนที่มีผมเรียนเลยว่าทุกท่านที่ดูแลในนี้ผมช่วยดูแล้วก็ทุกคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็เก่งในแต่เรื่องนะครับ